พี่น้องมุสลิมที่รักทั้งหลายตลอดระยะเวลาแห่งเดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช1440อันประเสริฐที่ผ่านมานั้นพี่น้องชาวไทยมุสลิมได้บำเพ็ญกิจศาสนาถือศีลอดตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามด้วยความศรัทธามั่นคงอดทนและอิ่มเอิบในกุศลอย่างน่าภูมิใจยิ่งผมขอร่วมแสดงความภาคภูมิใจต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านในโอกาสวันอีดินฟิตรีฮิจเราะห์ศักราช1440นี้ผมขอส่งความรักและปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านขออนุภาพแห่งเอกองค์อัลเลาะห์ทรงแผ่ความเมตตาปราณีให้พี่น้องมุสลิมที่รักทั้งหลายประสบสุขอุดมด้วยความจำเริญทั้งสุขภาพกายและจิตวิญญาณเพื่อสามารถดำรงตนอย่างศาสนิกที่ดีได้อย่างสมบูรณ์และจักได้บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปสวัสดีครับ